แสบแซบพลิกล้านเม็ดหนิงปณิตาโพสต์ข้อความนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าจากที่ทราบกันว่าเรื่องราวของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้หลังออกมายอมรับครอบครัวกำลังมีปัญหาจริงหออยู่ในขั้นตอนหาทางออกที่ดีสุด หลังจากนั้นเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมากเต็มอินสตาแกรมส่วนตายวัวแอดนิ่งพานีต้าล่าสุดสาวหนิงได้โพสต์โปรโมททายการคุยแทบโชระบุข,ข้อความบอกว่าเทปนี้ต้องดูเลยถ้าอยากเจ้าชูควรมีจัญญาบันนะจ๊ะเป็กสันชัยเปิดใจ20ปีคลั่งรัก ธัญญาไม่หยุดถึงขั้นจูบโชว์กลางรายการพร้อมลั่นขาดกันไม่ได้เผยบวชเพราะถึงคาดและเปิดใจครั้งแรกเกือบพลาดลงทุนธุรกิจสีเทาวันจันทร์ที่วันที่6มีนาคมนี้รายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เวลา13.15เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยแซบโชว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัน31 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัญญาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็กซันชยัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียหลวงยืนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักยืนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัญญาเป็กงานนี้หลายคนต่างกดไลค์ให้ข้อความที่บอกว่าเทปนี้ต้องดูเลยถ้าอยากเจ้าชู้ควรมีจัญยาบรณน,นะจ๊ะ